สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงของคนน่าคุยในวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาพักผ่อนสบายๆกับบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำน้อยเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตรอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญตำบลไผ่จำศีลครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ได้อุทิศทั้งชีวิตเลยนะครับให้กับวงการการเกษตรซึ่งเป็นนักส่งเสริมการเกษตรครับและได้รับฉายาว่าเป็นคนเกษตรคู่ชาติครับอาจารย์ธนกิจวงทองดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าชีวิตวัยเด็กของอาจารย์ก่อนนะครับว่าอาจารย์ได้คลุกคลีกับวงการเกษตรอย่างไรบ้างครับตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ในแวดวงของคนชนบทแล้วก็มีอาชีพในครอบครัวเนี่ยทำนามาตลอดเลยนะครับพ่อแม่เป็นชาวนาโดยแท้นะครับแล้วก็สมัยก็เรียนหนังสือมาตามบ้านนอกนะครับจนกระทั่งจนจบปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์อาจารย์จบฟิสิกส์จบฟิสิกส์ครับแล้วมันมียังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับวงการเกษตรได้ครับอาจารย์หลังจากจบการศึกษาแล้วซึ่งเราตอนนั้นก็เคลื่อนบรรจุเป็นครูบ้านนอกครูบ้านนอกครับผมก็เห็นแต่ท้องไร่ท้องนาเห็นแต่พี่น้องเกษตรกรมาตลอดครับจนกระทั่งโอนมาอยู่การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งภาพมันชัดมากขึ้นเราจึงมีความคิดว่าเพราะนั้นภาคเกษตรเท่านั้นเพราะแผ่นดินที่เขายืนอยู่สังคมที่เขาอยู่รอบข้างเป็นภาคเกษตรหมดครับแต่ว่าทำยังไงกับภาคเกษตรที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาขึ้นมาให้สามารถที่จะทำให้ท้องเขาอิ่มครับนั่นแหละสังคมจึงเริ่มในการที่เราจึงจะเริ่มพัฒนาสังคมภาคเกษตรให้ดีขึ้นอาจารย์ได้เริ่มหาความรู้ตรงนี้ฮะหาจากจุดตรงไหนบ้างถึงได้มีทุกวันนี้เราก็ต้องสังเกตในฐานะเป็นนักส่งเสริมเราคิดว่านักส่งเสริมเนี่ยต้องรู้จริงต้องรู้จริงใช่แล้วต้องลงไปช่วยเขาได้ครับสามารถที่จะบอกกล่าวชี้นำเติมเต็มในส่วนที่สังคมภาคเกษตรนั้นขาดชาวไร่ชาวนาก็ยังเป็นหนี้สินอยู่ครับนะครับยังวาวอยู่ในวังวนตลอดนะครับเพราะนั้นเราทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรยิ้มหมดหน้าให้ได้นั่นก็คือต้องปลดหนี้ให้ได้ครับครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญในสิ่งที่เราลุกเข้าไปในการที่ส่งเสริมคือมุ่งประเด็นปลดหนี้ปลดหนี้เลยใช่แล้วใช้หลักคิดว่าต้องใช้เงินกู้ก่อนเงินกู้เพื่อหยุดการกู้เงินทุกรูปแบบนะครับหยุดการกู้เงินทุกรูปแบบทุกอย่างเนี่ยถ้าคนกำมือเงินเนี่ยมันอยู่ในมือเงินอยู่ในนี้ใช่นะฮะถ้าเรากำจอบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับทุกคนเนี่ยได้แน่นอนตั้งแต่200ถึง300บาทแล้วแต่ค่าตัวแล้วแต่ค่าตัวนะฮะครับแต่ถ้ามีคนชวนว่าเอ้าไปดายาตรงนี้ไหมเขาให้200บาทไม่ไปมันร้อนเห็นไหมมือมันแบคุณเห็นไหมเงิน200ก็ล่วงปุ๊บเห็นไหมฮะนี่คือเงินกู้ก่อนเงินกู้จึงเป็นที่มาของชมรมเพื่อนเกษตรคนชมรมเกษตรทำหน้าที่อะไรบ้างฮะชมรมครับก็คือให้ความรู้ให้ความรู้นะฮะให้ทุกคนได้ฝึกครับให้ทุกคนได้สัมผัสอาจารย์มีเทคนิคในการสอนเขาเพิ่มเติมคือหลัก3ปอใช่ไหมครับอันนั้นเป็นการตลาดชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยใช้มาตลอดนะครับเป็นหลักแล้วขอให้ย้อนกลับไปมองดูคนผู้นี้ประสบความสำเร็จในเมืองไทยสูง คือใช้3ปอครับนะครับ1ปากปากเราปากเรานี่เองใช่นะฮะครับไปไหนก็เอาปากไปครับแล้วก็บอกไปสิบ้านฉันมีกบแล้วบ้านฉันมีหน่อไม้อร่อยอร่อยบ้านฉันมีมะม่วงเจอใครแล้วก็บอกแล้วก็บอกใช่บอกหมดครับป.2คือป.2ก็คือป้ายป้ายครับก็คือปักป้ายเขียนยังไงก็ได้บอกตั้งแต่เส้นทางเข้ามาเลยว่าบ้านนี้มีกบขายครับมีลูกศรมีเบอร์โทรศัพท์ป.3ครับก็คือไปเมื่อเรามีสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ควรเอาสินค้าเนี่ยเราไปตลาดเห็นไหมฮะไปนำเสนอไปเขาดูไปรถโชว์จึงเป็นที่มาของการทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาใช่นะครับเพื่อจะเปิดตัวหรือเผยแพร่ออกไปหนังสือชื่อว่าอะไรครับชื่อหนังสือวารสารเพื่อนเกษตรเป็นวารสารรายเดือนครับผมแล้วหนังสือเล่มนี้ได้สอนอะไรบ้างครับหนึ่งเป็นหนังสือรายเดือนที่ออกไปจำหน่ายทั่วประเทศเป็นหนังสือที่เราพูดได้เต็มปากอย่างสง่างามว่ามันเป็นหนังสือปลอดสารพิษเราจะโฆษณาเฉพาะหรือสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของชีวภาพในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ครับในเรื่องของฝีมือของภูมิปัญญาของเกษตรกรของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับครับเพราะนั้นเราจึงพูดตรงไหนหรือว่านำเสนอตรงไหนก็สง่างาม
ที่มาที่ไปของคำว่าคนเกษตรคู่ชาติอาจารย์ความหมายของคำคำนี้แปลว่าอะไรบ้างครับความคิดตรงนี้ซึ่งหลายสื่อเป็นคนตั้งให้มากกว่านะครับก็คงจะอาจจะเห็นจากความทุ่มเทที่ให้แล้วก็กล้าคิดหรือกล้าทำอย่างเช่นทำในสิ่งที่โครงการภาคเกษตรในโครงการเที่ยวแล้วรวยเที่ยวแล้วรวยครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างวิธีคิดเพื่อจูงใจคนเกษตรกรนะครับว่าทำเกษตรเนี่ยไม่ได้จนครับเราต้องเปลี่ยนคำนี้ให้ได้หลายคนในภาคเกษตรจะมักจะส่งลูกหลานให้เป็นนายคนเจ้าคนเรียนไปให้สูงหรือว่าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมครับครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงตามากกว่านะฮะรากเหง้าของเรามาจากภาคเกษตรเพราะนั้นในภาคเกษตรของเราเนี่ยมันจะต้องสง่างามแล้วก็สามารถเป็นเท่าแก่ได้ครับทีนี้ในบทบาทของการเป็นนักพัฒนาครับอาจารย์เริ่มจุดนี้อย่างไรบ้างครับครับหลังจากที่เราเปิดเผยหรือว่ารณรงค์ในเรื่องของภาคเกษตรออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์ทีวีต่างๆที่ถ่ายทำออกไปในแต่ละเรื่องครับมีคนเข้ามาหามากมากครับจนกระทั่งแทบจะไม่มีเวลาทำงานไม่มีวันหยุดเลย1วันนี่มีคนเข้ามาหาอาจารย์นี่1วันนี่กี่คนครับเป็น100คนเป็น100คนวันนี้ที่มาหาอาจารย์เนี่ยนะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยต้องหลัก200ขึ้นไปเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเปิดบ้านนะฮะครับให้เขานอนพักจะดีกว่านะฮะคือเปิดบ้านของอาจารย์เองใช่ครับนะฮะเราก็เลยเปิดแรกก็อาจจะมีเพียงเต็นท์ให้นอนต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราควรจะสร้างเอกลักษณ์นะครับในที่พักของเราแล้วประจวบกับช่วงนั้นมีการส่งเสริมเรื่องบ้านพักโฮมสเตย์ครับครับเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาก็ด้วยผลปรากฏว่าทุกคนก็มานอนกันนะครับก็ทำให้ทุกคนมีรายได้ครับครับผมนี่คือที่มาของโฮมสเตย์10ปีที่ผ่านมาได้มีบทเรียนชีวิตที่สอนอาจารย์ให้อาจารย์เป็นนักพัฒนาที่ดีได้ขนาดนี้บทเรียนนั้นคือเรื่องอะไรครับครับเราและอาจจะเป็นเห็นเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างน้อยเราสามารถเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ทุกคนเริ่มคิดได้มองตัวเองมากขึ้นนะครับความหลากหลายในสิ่งที่เราให้เขาความเป็นมงคลชีวิตที่เขาเริ่มเช่นยกเช่นเริ่มจากรู้จักการออมที่ดีง่ายๆทุกบ้านเนี่ยมีถังที่ตวงข้าวในอดีตนะครับทุกบ้านยังมีไหมนะครับเอามาขัดล้างแล้วก็เก็บแบกขึ้นบ่าบนบ้านแล้วก็เอาเงินใส่ลงไปนะฮะปรากฏว่ามีคนทำมากมายนะครับและเราเริ่มเห็นคนรวยให้เห็นเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ความสุขที่เราได้รับมาครับไม่ใช่เงินทองเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นักพัฒนาตัวจริงคืออะไรครับครับการพัฒนาตัวจริงก็คือต้องรู้จริงและต้องทำจริงด้วยนะครับตรงนี้เพื่อไปเติมเต็มชี้นำหรือชี้แนะและกล้าหาญในการที่จะตอบครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือนักพัฒนาตัวจริงของคนไทยที่อยากจะสอนให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าการเกษตรไม่ใช่อาชีพที่จนแต่เป็นอาชีพที่ทำทุกคนได้รวยได้และปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับเราต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนกิจมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับว่าผมจะมาพูดคุยกับใครในช่วงของคนหน้าคุยแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับและซึ่งปัจจุบันก็มีทุกวันดูแต่นิยายน้ำเน่า ชีวิตก็เศร้าเหมือนเดิมทำไมเขาเอาผักตบชวามาทำกระถางต้นไม้เพาะขายได้ไปดูกันไหมตรงนี้เองเนี่ยวันรุ่งขึ้นเห็นทางสว่างคนภาคเกษตรมีจำนวนหลายสิบล้านแทนที่จะหยิบหนังสือออกมาคุณต้องลดละเลิกขยะชีวิตทั้งการพัฒนาตัวจริงก็คือต้องรู้จริงและต้องทำจริงด้วยนะครับตรงนี้เพื่อไปเติมเต็มชี้นำหรือชี้แนะและกล้าหาญในการจะตอบ